ใครที่ยังงงว่าไอ้สีรูปนี้มันคืออะไรสีรูปเนี้ยผมสเก็ตไว้เล่นๆนะครับแล้วพอดีว่ามันรู้สึกถูกใจก็เลยเอามาขยายมีรูปนี้ไปแล้ว1รูปนี้2 3แล้วครั้งเนี้ยก็จะเป็นรูปสุดท้ายรูปนี้นะครับร่างเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไป50กว่านาทีนะครับหรือว่าตีไปชั่วโมงนึงเหมือนกันนะครับลักษณะของเปอร์สเปกทีฟนะครับจะอยู่ต่ำนะครับเวลาเราวาดเนี่ยผมอ่ะมักจะกำหนดแกนนะครับอย่างเช่นแกนพวกแกนหัวไหล่เนี่ยครับแกนหัวไหล่กับแกนสะโพกนะครับกระดูกสะโพกง่ายๆนะครับถ้าเส้นเปอร์สเปกทีฟมันอยู่สักประมาณนี้นะครับเราก็กำหนดแกนหัวไหล่กับแกนสะโพกนะครับให้มันวิ่งเข้าไปหาเส้นเปอร์สเปกทีฟนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็เข่านะครับคืออ้างอิงจากหัวไหล่กระดูกเชิงกรานแล้วก็หัวเข่าครับการร่างงานนะครับสเก็ตคร่าวๆนะครับแบบนี้หลังจากนั้นก็มาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเรื่องของสัดส่วนนะครับก็วัดเอาส่วนหัวนะครับ1ส่วนนะครับก็ไล่มาสเกลตรงเนี้ยก็จะเป็นสเกลประมาณ6ส่วนครึ่งนะครับถ้านับจากหัวแล้วก็งอจากข้อพับลงมานะครับ1 2 3 4 5 6 7ก็ได้อยู่7ส่วนนะครับเป็นสัดส่วนเอเชียนะครับเอเชียสมัยใหม่แล้วผมว่าสัดส่วนคือวัดจากเอาความสูงระหว่างคางไปถึงหัวนะครับนั่นคือ1ส่วนนะครับถ้าวัดจากตอนยืนจะโอเคกว่านะนี่ที่ผมทำก็คือคุกเข่าแล้วก็เป็นมุมเงยระยะมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับข้างบนอาจจะแคบหน่อยแล้วก็จะมีความกว้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับร่างเส้นนะครับดับแรกดับที่2ครับดับที่3ก็เริ่มเก็บรายละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการแสดงสีหน้านี่ผมก็หา reference มาดูนะครับว่ารูปไหนที่องศาหน้าของนางแบบเนี่ยได้เส้นผมนี่เอาไว้เขียนทีหลังนะครับอาจจะเขียนหัวล้นๆก่อนนะครับแล้วค่อยเติมเส้นผมลงไปนะครับพยายามเขียนโครงสร้างข้างในนะครับยังไม่ต้องใส่เสื้อผ้านะครับเวลาเขียนก็ให้มันเหมือนมีส่วนของกล้ามเนื้อด้วยนะครับอาจจะต้องมีภาพเอาไว้ดูเป็นแบบนะครับหรือว่าเวลาเขียนนะก็ต้องสังเกตว่าส่วนไหนคือส่วนที่
เป็นข้อต่อนะครับส่วนไหนคือเป็นส่วนกล้ามเนื้อที่มันนูนออกมานะครับเสื้อผ้าก็พยายามเขียนให้มันมีมวลมีความนูนมีความโค้งนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นทรงกระบอกนะครับไม่ได้เขียนตัดเฉียงตรงนะครับก็เขียนให้มีลักษณะลำตัวให้มันกลมนะครับจากนั้นก็เติมพวกอักเซสซอรี่นะครับกระเป๋าที่จะขาดไปได้ก็คือน้ำมะพร้าวนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหัวข้อนี้ครับโอเคครับการร่างงานก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสิ่งที่ควรจะสังเกตก็คือ perspective นะครับแล้วก็ควรจะคำนึงถึงส่วนข้อต่อของหัวไหล่กระดูกเชิงกรานแล้วก็หัวเข่านะครับWithout an alibi.
everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters playing with the monsters. They brought me alive, but got noเสร็จไปแล้วครับลูกสุดท้ายสำหรับซีรีส์ชุดนี้นะครับชิ้นเนี้ยสีสันจะแตกต่างจากงาน3ชิ้นแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะทำเสร็จวันนี้ครับ2วันมีน้องให้ดูงานภาพถ่ายนะครับของศิลปินน่าจะชาวญี่ปุ่นนะผมเห็นโทนสีของท้องฟ้าเขาครับจะเป็นออกสีฟ้าแบบเนี้ยคือสีจะสดมากคือจะแบบสีสดมากๆครับสีฟ้าเป็นสีฟ้าน้ำทะเลสีเทอร์คอยส์อะไรอย่างเงี้ยครับนำมาแต่งในงานชิ้นนี้ก็คือดึงฟ้าของท้องฟ้ามันขึ้นมานะครับสีประมาณนี้สดใสดีนะครับก็ฝากงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนงานเซตต่อไปจะเป็นอะไรผมก็ยังไม่ได้วางแผนไว้นะครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะกันรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ